ุณกำลังฟังรายการ 96.0 พูดตรงประเด็นกับออนอุมาเกษตรพืชผลทางสถานีวิทยุกระจายเสียงหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน FM 96.0 MHz ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 11-12 นาฬิกาผลิตรายการโดยบริษัท OKMASH จำกัดสนใจโฆษณาโทร02-618-7781-4 ช่วงเปิดประเด็นข่าวสนับสนุนโดย All New Isuzu Mew X ความสำเร็จใหม่ที่คุณกำหนดสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ96พูดตรงประเด็นและดิฉันนอนุมาเกษตรพืชผลค่ะวันนี้นะคะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านเราจะมาติดตามกันในเรื่องของสถานการณ์โควิด19โอมิครอนนะคะซึ่งตอนนี้พวกเราก็จะเห็นนะคะว่ายอดผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น 20,000 กว่าแล้วนะคะแล้วก็จำนวนผู้เสียชีวิตกว่า40รายได้นะคะเราเองพยายามช่วยกันเต็มที่ในการหาวิธีป้องกันนะคะอันตรายที่จะเกิดขึ้นกับประชาชนนะคะจากโควิด-19 ซึ่งในส่วนนี้นะคะการทำงานที่สำคัญอย่างยิ่งก็คือเรื่องของการรณรงค์ฉีดวัคซีนนะคะในวันนี้นะคะท่านผู้ชมว่าเราก็จะมาพูดคุยกันนะคะซึ่งเป็นประเด็นที่สำคัญมากๆนะคะนั่นก็คือในส่วนของตัวพื้นที่ที่ให้บริการฉีดวัคซีนเรามีสายของคุณหมอมิ่งขวัญวิชัยดิษฐ์นะคะท่านเป็นผู้อำนวยการศูนย์ฉีดวัคซีนบางซื่อนะคะศูนย์ฉีดวัคซีนกลางนะคะสวัสดีค่ะคุณหมอมิ่งขวัญคะสวัสดีค่ะมิ่งขวัญค่ะค่ะต้องเรียนถามคุณหมอนะคะว่าเหนื่อยไหมคะคุณหมอคะช่วงนี้สบายค่ะช่วงนี้ไม่ค่อยเหนื่อยมากอ๋อแล้วคะตอนนี้คือที่ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางของเราทราบว่าเราฉีดทุกเข็มเลยใช่ไหมคะคุณหมอตอนนี้เข็ม1เข็ม2เข็ม3เข็ม4มาได้หมดเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะตอนนี้มีทุกเข็มนะคะแล้วก็รวมไปถึงเด็กเล็กด้วยค่ะอ๋อคราวนี้ในส่วนของการฉีดวัคซีนแต่ละวันนะคะคุณหมอตอนนี้มียอดพี่น้องประชาชนมาใช้บริการขนาดไหนคะคุณหมอคะช่วงนี้จะเป็นช่วงที่เหมือนกับศูนย์จะได้พักอะค่ะเพราะว่าจะเป็นช่วงที่เข้ากลางระหว่างเข็ม3กับเข็ม4เพราะงั้นเนี่ยจากที่เราเคยให้บริการวันหนึ่งประมาณ 25,000 ถึง 30,000 เนี่ยตอนนี้จะเหลือประมาณวันละ 15,000 ประมาณนั้นไม่มากกว่านั้นค่ะอืมค่ะวันละ 15,000 แล้วเข็มไหนที่มีคนมาฉีดมากที่สุดคะคุณหมอครับเพราะเราฉีดตั้งแต่1 2 3 4อ่ะนะฮะตอนนี้ก็ยังเป็นเข็ม3เก็บตกอยู่นะคะแล้วก็เริ่มมีเข็ม4เข้ามาบ้างแล้วค่ะเข็ม1กับเข็ม2เนี่ยวันละประมาณสัก500-600แค่นั้นเองค่ะอ๋อก็ไม่เยอะมากนักแสดงว่าคนที่เข้ามาฉีดเข็มหนึ่งแล้วเพิ่งมาฉีดตอนนี้เนี่ยคุณหมอได้มีโอกาสพูดคุยบ้างไหมคะว่าทำไมเขาถึงตัดสินใจมาฉีดในช่วงตอนนี้คะคุณหมอคะก็เราเคยทำสำรวจไปตอนเดือนมกรานะคะเดือนมกราตอนนั้นเนี่ยเพราะว่าเราก็สงสัยเหมือนกันว่าทำไมยังมีคนเข็มหนึ่งมาเยอะอยู่เหมือนเดิมตอนมกรานี่มาประมาณละพันกว่าก็ตอนแรกก็นึกว่าอาจจะเป็นต่างชาติหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็ปรากฏว่า 70% ก็ยังเป็นคนไทยอยู่แล้วก็เป็นคนช่วงวัยทำงานนะคะแล้วปรากฏว่าที่ไม่มาคือตอนนั้นยังอาจจะยังไม่มีความไว้วางใจในเรื่องของวัคซีนแล้วก็ยังไม่สะดวกที่จะฉีดยังไม่เห็นความจำเป็นอะไรเงี้ยค่ะแล้วพอช่วงพอเดินมกราช่วงนั้นอ่ะมันก็เหมือนกับว่าเข็มหนึ่งเนี่ยส่วนใหญ่ก็คือจะเป็นแอสตราให้หรือไม่ไฟเซอร์ให้นะคะหรือบางคนถ้าจะเอาไฟเซอร์แล้วก็เลยมีคนมาฉีดมากขึ้นนะคะเพื่อที่จะเก็บตกแล้วตอนนั้นช่วงนั้นมันก็เริ่มเป็นระบาดอีกรอบหนึ่งอะไรเงี้ยก็เลยมีมาต่อเพราะงั้นช่วงเดือนมกราเนี่ยตอนนั้นยังมีเข็มหนึ่งอยู่ประมาณวันละ1,500พอกุมภาเนี่ยก็อยู่ประมาณวันละ400-500วันนี้ก็ยังเป็น400-500อยู่เหมือนเดิมค่ะแล้วกลุ่มคนที่เป็นเข็มหนึ่งนี่เขาอยู่ในช่วงอายุประมาณเท่าไหร่คะคุณหมอที่เพิ่งมาฉีดเข็มหนึ่งกันนะคะเป็นวัยทำงานค่ะตอนนั้นเรายังนึกว่าจะเป็นผู้สูงอายุค่อนข้างเยอะไหมปรากฏว่าผู้สูงอายุประมาณสัก 20% แค่นั้นเองตอนแรกเราสันนิษฐานว่าหนึ่งอาจจะเป็นชาวต่างชาติเนาะที่แบบว่าต่างด้าวพวกไม่มีมาทำงานแบบไม่ถูกกฎหมายอะไรประมาณนี้แล้วเพิ่งแบบกล้ามาฉีดอะไรเงี้ยหรือไม่กันที่สองก็คือเป็นผู้สูงอายุที่แบบไม่สะดวกในการมาอะไรประมาณเนี้ยก็เลยทำสำรวจไปปรากฏว่าความจริงก็บอกว่ามาคนไทย70%แล้วก็เป็นวัยทำงาน70%เหมือนกันค่ะโอ้โหนี่ไม่นึกเลยนะว่ากลายเป็นคนที่เหมือนน่าจะเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้เยอะมากๆเลยนะฮะคนวัยทำงานนะฮะแต่ว่าก็อาจจะเป็นคนที่แบบศึกษาข้อมูลค่อนข้างเยอะค่ะคือจะมีบางกลุ่มที่จะแบบว่าค่อนข้างจะกลัววัคซีนอะไรประมาณนี้ค่ะก็เลยแบบว่าเพิ่งจะมากันค่ะเขาอาจจะดูว่า
มั่นใจแล้วนะคะถึงได้มั่นใจแล้วนะคะคราวนี้ในส่วนของเข็ม2ยังเป็นกลุ่มวัยทำงานเหล่านี้ไหมคะคุณหมอคะเข็ม2ก็เป็นวัยทำงานค่ะแต่ส่วนใหญ่ก็คือจะเป็นคนที่กลับเข้ามาทำงานที่กรุงเทพหรือไม่ก็คนที่ศูนย์เดิมที่เคยฉีดเข็ม1แล้วปิดไปอะไรประมาณนี้ค่ะเพราะงั้นก็แต่หลักๆก็จะเป็นคนต่างจังหวัดที่กลับมาทำงานที่กรุงเทพคือเคยฉีดเข็ม1ที่ต่างจังหวัดแล้วพอมาที่เข็ม2เนี่ยไม่ได้กลับไปต่างจังหวัดแล้วพอเริ่มกลับมาทำงานตามปกติอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ก็เลยหาที่ฉีดเข็ม2ทางเราก็เลยเปิดให้ค่ะก็วันนึงประมาณ500ถึงไม่ถึง 1,000 นะช่วงนี้500ถึงประมาณ 6-700 ค่ะไม่เกินนั้นกันค่ะแล้วนะวันนี้คือเข็ม3นี่คือมีคนฉีดเยอะที่สุดไหมคะในแต่ละวันใช่ค่ะเข็ม3ก็ประมาณวันละ10,000ค่ะแล้วก็จะเริ่มมีเข็ม4ก็ประมาณวันละ3,000อย่างวันนี้เข็ม4ประมาณ 3,000 อย่างที่หมอเรียนนะช่วงนี้เป็นช่วงเข้ากลางหวังอ่ะก็คือหมายถึงว่าสูตรที่ต้องกระตุ้นเข็ม3เนี่ยเรากระตุ้นไปเสร็จแล้วตั้งแต่ปลายเดือนธันวาจนถึงเดือนกุมภาค่ะก็คืออย่างคนเกาะบางซื่อเราก็เรียกหมดตั้งแต่วันที่23กุมภาแล้วเข็ม3นะคะเพราะงั้นตอนนี้ก็จะเป็นเข็ม3ที่แบบตกค้างที่แบบมาตามนัดไม่ได้ที่เราส่งนัดไปอะไรประมาณนี้นะคะหรือว่าเป็นเข็ม3ที่อื่นที่สะดวกมาที่บางซื่อก็มาส่วนเข็ม4เนี่ยจริงๆเนี่ยจะเริ่มเยอะเนี่ยจะต้องเป็นช่วงหลังสงกรานต์แล้วอ๋อถึงจะครบระยะเวลาเขาใช่ไหมคะใช่ถึงจะครบระยะเวลาของเขาอะค่ะเพราะงั้นช่วงนี้จะเป็นช่วงที่ถึงได้บอกว่าถามวันนี้ถูกมากคือสบายสบายคือ วันนี้เราเพิ่งประกาศบอก walk in ได้เลยค่ะเพราะว่าดิฉันมีเพื่อนอะนะคะเขามีลูกอะค่ะคุณหมอคุณผู้ฟังคะเขาบอกว่าไปฉีดวัคซีนที่ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อเขาบอก15 นาทีไม่นับเวลานั่งรอนะคะหมายถึงว่านั่งรอหลังจากฉีดเสร็จนะเขาบอกมันง่ายมันเร็วจนเขาคิดว่าเอ้ยเป็นไปได้ยังไงคือแบบเขาบอกเร็วยิ่งกว่าเขาไปรอซื้อของซื้ออาหารบางอย่างอีกเราก็บอกพูดจริงขนาดนั้นเลยเหรอทำไมเราถึงบริหารจัดการได้ใช้เวลาเขาบอกประมาณ15 นาทีเองค่ะพาลูกอายุ12 ขวบไปฉีดวัคซีนนะคะคุณหมอค่ะก็คือจริงๆตอนนี้ยิ่งถ้าเป็นเด็กเนี่ยถ้ายิ่งถ้าเป็นเด็กเล็กนี่จะเร็วกว่านี้อีกคือ เพราะว่าเด็กเล็กเนี่ยเราจะไม่อยากให้เขาต้องรอนานนะคะเราถึงได้เน้นว่าเด็กเล็กเนี่ยให้ลงทะเบียนก่อนล่วงหน้านิดนึงเพราะว่า1ก็คือวัคซีนฝาส้มเนี่ยยังมีจำกัดอยู่นะคะเราก็จะได้จัดสรรโควต้ามาแต่ละวันนี่คือค่อนข้างจะตึงตัวพอสมควรอะไรประมาณนี้นะคะกับที่2เนี่ยเราไม่อยากให้เขามานั่งรอเพราะงั้นบางซื่อเนี่ยตอนนี้เราใช้อยู่3ประตูประตู1 2 3เนี่ยแต่ละประตูนี้รับได้ประมาณ10,000 ถึง 15,000 คนเนี่ยนะคะแต่ว่าเรายกประตู1เนี่ยให้กับเด็กเลยก็คือซึ่งเรานัดแค่ประมาณวันละ 5,000 คนแค่นั้นเองนะฮะจากที่เรารับได้ถึง 15,000 อะไรเงี้ยเพื่อที่จะให้แบบไม่มีความแออัดแล้วก็น้องๆมาแล้วก็จะได้เร็วให้มีความทรงจำที่ดีอะไรประมาณนี้นะแล้วก็ไม่ร้องไห้หรืออะไรซึ่งถ้าเด็กเล็กร้องเนี่ย1คนก็อาจจะมีหลายคนร้องตามอะไรเงี้ยก็เราก็เลยพยายามอำนวยความสะดวกให้เด็กให้เร็วที่สุดค่ะถ้า1คนร้องคุณหมอก็จะได้ฟังโอเปร่าเลยอะค่ะก็เด็กเล็กเนี่ยก็จะเริ่มชวนเพื่อนน้ำตาคลอมาเป็นแถวเกิดความกลัวหมู่ไม่ใช่วัคซีนหมู่นะคะจะกลายเป็นความกลัวหมู่ถ้ามีคนนำเนาะแล้วก็ในส่วนนี้ถ้าเกิดเป็นเด็กมาฉีดวัคซีนที่ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อนี่คือไฟเซอร์ฝาส้มอย่างเดียวไหมคะคุณหมอหรือว่าเลือกเป็นซิโนฟาร์มอย่างอื่นได้หรือว่าตัวนี้เลยคะคือเราจะโหลดทุกคนที่จองผ่านเราเป็นไฟเซอร์ฝาส้มนะคะแต่ว่าเราก็จะมีซิโนแวคเตรียมไว้ให้ถ้าสมมติว่าคุณพ่อคุณแม่บางท่านอยากจะเปลี่ยนเป็นซิโนแวคเพียงแต่ว่าอัตราที่คนที่จะเลือกเป็นซิโนแวคนี่ไม่ค่อยเยอะเพราะงั้นทุกคนเนี่ยเราก็เหมือนกับโหลดเป็นไฟเซอร์ฝาส้มให้มันก็จะคล้ายๆกับผู้ใหญ่ค่ะผู้ใหญ่นี่เราก็จะโหลดเป็นไฟเซอร์ฝาม่วงไว้ให้หมายถึงว่าคนที่จองนัดมาก่อนนะคะเราก็จะทำข้อมูลเป็นไฟเซอร์ฝาม่วงให้แต่ถ้าผู้ใหญ่คนนั้นบอกว่าโอเคอยากจะเปลี่ยนเป็นแอสตราอย่างเงี้ยเราก็จะให้ไปแก้ไขข้อมูลก่อนก็เปลี่ยนเป็นแอสตราหรือถ้าเป็นเด็กเล็กเราโหลดเป็นไฟเซอร์ฝาส้มให้ถ้าเขาอยากจะเปลี่ยนเป็นซิโนแวคเราก็โอเคแก้ไขข้อมูลเป็นซิโนแวคแล้วก็ส่งไปจุดฉีดพิเศษที่เป็นซิโนแวคอะไรเงี้ยค่ะคือไปขอเปลี่ยนหน้างานได้ใช่ไหมคุณหมอคือมาถึงปุ๊บมาบอกเปลี่ยนตรงนั้นก็ได้ใช่ไหมหรือว่าได้ค่ะได้ค่ะแล้วอย่างในส่วนของผู้ใหญ่นะคะเขามีสิทธิ์เลือกไหมคะว่าจะเป็นแอสตราหรือไฟเซอร์หรือว่าทางศูนย์จะเลือกให้เลยคะผู้ใหญ่เราก็ให้เลือกค่ะเพียงแต่ว่าช่วง
ด้วยระบบเนี่ยด้วยระบบที่เราจะเตรียมข้อมูลก่อนเราก็จะมองตามว่าส่วนใหญ่ชอบแบบไหนเราก็จะโหลดทุกคนตามส่วนใหญ่นั้นก่อนเช่นส่วนใหญ่ชอบเป็นไฟเซอร์ตอนนี้เราผู้ใหญ่โหลดเป็นไฟเซอร์ฝาม่วงไว้แต่ถ้าสมมติว่าเขาอยากได้เป็นแอสตราเราก็จะให้เขาผ่านโต๊ะแก้ไขข้อมูลก่อนเพราะว่าเราโหลดเป็นไฟเซอร์ไปให้แล้วก็ต้องไปแก้เป็นแอสตราแล้วถึงจะส่งเข้าจุดฉีดแอสตราต่างหากค่ะอ๋อในส่วนของคนที่มาฉีดนะคะคุณหมอคะถ้าเกิดสมมติเขาอยู่ในกลุ่ม608นะคะเรามีวิธีดูแลพิเศษยังไงบ้างไหมคะคุณหมอคะเราจะมีเขาเรียกว่าจุดบริการผู้ป่วยเปราะบางค่ะก็คือหมายถึงว่าคนที่อายุมากหรือมีโรคประจำตัวหรือบางท่านทานยาที่แบบไม่แน่ใจว่าจะฉีดได้ไม่ได้อะไรประมาณนี้นะคะเราก็จะมีตอนที่คัดกรองซักประวัติหรือว่าตอนที่กรอกใบยินยอมค่ะถ้าเขามีข้อใดข้อหนึ่งที่เขาไม่แน่ใจว่าอย่างนี้ติ๊กอย่างนี้ไปแล้วไม่น่าจะผ่านไปจุดฉีดทั่วไปได้เจ้าหน้าที่ก็จะส่งมาที่จุดบริการผู้ป่วยเปราะบางซึ่งตรงนั้นเนี่ยก็จะมีคุณหมอนั่งเฝ้าอยู่เลยแล้วก็จะฉีดตรงนั้นเลยสังเกตอาการตรงนั้นเลยแล้วถึงกลับบ้านเลยคือไม่ต้องไปเดินผ่านโถงคอแบบปกติแบบทั่วไปค่ะอ๋อเป็นทางลัดนะคะเป็นจัดพิเศษ express way ให้เฉพาะค่ะแล้วเท่าที่เราตรวจมานะคะคุณหมอในพักหลังตั้งแต่ต้นปีมาเลยนะเราเจอคนที่มีอาการหลังฉีดวัคซีนบ้างไหมคะก็จะมีค่ะแต่ว่าก็ไม่เยอะตอนนี้เนี่ยหมอไม่ได้เอาตั้งแต่หลังปีใหม่นะหมอเอาตั้งแต่เปิดศูนย์เลยนะเปิดศูนย์เนี่ยเราฉีดไปตอนนี้ประมาณ4.9 ล้านคือเกือบ5 ล้านโดสแล้วเนี่ยเรามีคนที่มีอาการหลังจากที่สังเกตอาการ30 นาทีเนี่ยประมาณไม่ถึง 3,000 คนไม่ถึง 3,000 โดสค่ะถ้าเทียบอัตราส่วนนี้มันน่าจะไม่ถึง 0.ไม่ถึง 0.06% นะตอนนี้ที่เราลองคำนวณดูตอนนั้นอยู่ประมาณถ้าหมอรายงานไปล่าสุด4.7 ล้านนะเราคำนวณแล้วเนี่ยก็คือคิดเป็นอัตราส่วนก็คือ 0.06% ก็คือ100 คนไม่ใช่100สิฮะ 1,000 คนอะไรประมาณนี้ถึงจะเจอสักคนหนึ่งอะไรเงี้ยค่ะอืมค่ะแล้วในเรื่องของการฉีดวัคซีนเสร็จนะคะเมื่อก่อนดิฉันไปฉีดนะคะคุณหมอจะรอประมาณ30 นาทีแต่เดี๋ยวนี้เหมือนเร็วขึ้นไหมคะ15 นาทีไหมคะในบางแห่งนะที่เขาให้รอดูไม่ถึง30 นาทีแล้วค่ะคุณหมอแต่ไม่แน่ใจว่าที่บางซื่อนี่กี่นาทีคะถ้าดูอาการบางซื่อยังคง30 นาทีอยู่ค่ะยกเว้นว่าวันไหนที่ตอนคนเยอะๆจริงๆเราก็จะประกาศว่าท่านไหนที่มาฉีดครั้งก่อนๆแล้วไม่มีปัญหาอยู่ในวัยที่ต่ำกว่า60 ปีแล้วก็คิดว่าไม่มีปัญหาก็เราจะอนุญาตให้อย่างเช่นว่าเราจะมีเป็นสเต็ปนะคะอย่างเช่น25 นาที20 นาที15 นาทีแล้วแต่ว่ามันจะเยอะมากน้อยแค่ไหนแต่ว่าถ้าโดยทั่วไปแล้วเราจะพยายามให้อยู่ตรง30 นาทีเพราะว่าเรามีการเก็บข้อมูลว่าอย่างตรง 3,000 คนที่หมอเรียนตะกี้ว่าเคยมีปัญหาตอนที่ว่าฉีดเข็มต่างๆมาเนี่ยเรามีการจับด้วยนะคะว่า 3,000 คนเนี้ยเกิดอาการมากตอนช่วงกี่นาทีกี่นาทีคะคุณหมอค่าเฉลี่ยอยู่ที่23 นาทีหมายถึงว่าช่วงที่เขาจะเกิดเริ่มเป็นออนเซ็ตนะคะเริ่มหมายถึงเริ่มมีอาการอะไรประมาณเนี้ยมันก็เลยทำให้เราเนี้ยต้อง30ถ้าอย่างนั้นเราก็แบบยังคง30อยู่ยกเว้นวันไหนที่แบบจำเป็นจริงๆแบบแน่นมากจริงๆอะไรเงี้ยเราถึงจะประกาศแต่ก็ต้องมีเงื่อนไขว่าตอนที่ฉีดเข็มก่อนๆไม่มีปัญหาแน่นะแล้วก็อายุต่ำกว่า60แล้วก็ด้วยความสมัครใจอะไรประมาณนี้ค่ะอ๋อเข้าใจแล้วเพราะดิฉันพาลูกไปฉีดวัคซีนแต่ไม่ใช่ที่สถานีกลางบางซื่อเป็นอีกที่หนึ่งนะเขาให้นั่ง15 นาทีเราก็อ๋อเดี๋ยวนี้ลดเหลือ15 นาทีได้ใช่ไหมแต่ลูกก็ไม่มีปัญหาอะไรนะฮะเพียงแต่ว่าอ๋อประมาณ15 นาทีได้นะฮะอันนี้นี่คือในส่วนของคนไทยณทุกวันนี้คือไม่ต้องจองเดินเข้าไปต่อคิวก็ฉีดได้เหมือนกันใช่ไหมคะคุณหมอหรือต้องคิวเท่านั้นคะเฉพาะของบางซื่อนะคะแล้วก็เฉพาะจนถึงวันที่6เมษาค่ะคือหมายถึงว่าเราก็จะมีการคำนวณแล้วก็พยากรณ์ล่วงหน้าว่าช่วงที่คนจะครบเยอะๆในช่วงไหนอย่างที่หมอเรียนว่าของบางซื่อคนที่จะครบเยอะๆเนี่ยจะเป็นหลังสงกรานต์ไปแล้วเพราะงั้นช่วงนี้จะเป็นช่วงเข้าหวางก็คือเข็ม3ก็ฉีดไปเกือบหมดแล้วเหลือแต่ตกค้างเข็ม4ส่วนใหญ่ก็ยังไม่ถึงช่วงเดือนมีนาจนถึงต้นเมษาเนี่ยจะเป็นช่วงเข้าหวางพอดีเพราะงั้นเราเลยถึงบอกว่าโอเคเราเปิด walk in ได้แต่ถ้าสมมติว่าพอเป็นหลังสงกรานต์แล้วถ้าเข็ม4เยอะอย่างเงี้ยเราก็จะบอกประกาศปิด walk in นะคะคือต้องลงทะเบียนล่วงหน้าก่อนอะไรประมาณนี้ค่ะแสดงว่าเราก็มีระยะเวลาพอสมควรนะคะท่านผู้ฟังทุกท่านเพราะว่าท่านนับตั้งแต่วันที่2มีนาคมไปจนถึงวันที่6เมษายนก็เดือนเศษๆเลยนะคะที่เราจะได้ใช้บริการอย่างสะดวกสบายแต่ว่านอกเหนือจากคนไทยแล้วพูดถึงชาวต่างชาตินิดนึงค่ะคุณหมอชาวต่างชาติถ้าเกิดเขาจะมาฉีดเนี่ยนะคะ
ก็เดินเข้าไปฉีดอย่างคนไทยเลยได้ไหมคะหรือว่ามีเงื่อนไขพิเศษอย่างอื่นไหมคะตอนนี้ได้แล้วค่ะเมื่อก่อนคือต่างชาติเราจะมีเป็นแบบ priority นะว่าถ้าสมมติช่วงวัคซีนไม่พอเราก็ต้องแบบคนไทยอย่างเดียวเลยอันที่ถ้าสมมติว่าพอเริ่มพอมาหน่อยก็จะเป็นคนต่างชาติที่ถูกต้องตามกฎหมายพอวัคซีนมีพอเราถึงจะเป็นต่างชาติใครก็ได้อะไรประมาณนี้นะคะตอนนี้สถานะของประเทศไทยคือวัคซีนมีพอเพราะงั้นเนี่ยเราก็เหมือนกับระดมฉีดต่างชาติได้เหมือนกันหมอถึงได้เรียนว่าตอนที่เราสงสัยเข็มหนึ่งตอนมกราเนี่ยเราก็เอ๊ะนึกว่าจะเป็นต่างชาติเยอะอะไรเงี้ยแต่ปรากฏว่าไม่ค่ะต่างชาติจริงๆเขาก็ทยอยฉีดกันมาตอนที่เราเปิดรอบตอนพฤศจิกาธันวาแล้วอะไรประมาณเนี้ยค่ะเพราะงั้นก็คือคนที่ยังไม่ฉีดส่วนใหญ่ก็จะกลายเป็นคนไทยวัยทำงานอยู่ค่ะแสดงว่าคนไทยวัยทำงานเสียสละให้ผู้อื่นไปก่อน แต่ว่าในส่วนของคนต่างชาติเวลามาฉีดก็คือถือพาสปอร์ตมาเท่านั้นเลยใช่ไหมคะคุณหมออย่างเดียวเลยใช่ไหมคะพาสปอร์ตหรือว่าเป็นบัตรประชาชนของเขาที่อยู่ประเทศของเขาคือที่แสดงตัวได้อะไรเงี้ยเพราะว่าต้องเรียนอย่างนี้ว่าหมอพูดได้ป่ะนะ ต้องเรียนอย่างนี้ว่า คนต่างชาติที่อยู่ในเมืองไทยเนี่ยนะคะมันก็จะมีคนที่ถูกตั้งตามกฎหมายกับไม่ถูกต้องตามกฎหมายอะค่ะแต่ทีนี้ในทางสาธารณสุขแล้วเนี่ยเราจะทรีทุกคนเท่ากันนะเพราะว่าเวลานำเหมือนกับตอนที่เราเกิดเว็บแรกๆเราจะเห็นว่าตอนนั้นน่ะที่เป็นคลัสเตอร์ต่างชาติต่างด้าวเนี่ยอันนั้นส่วนใหญ่บางกลุ่มไม่ถูกต้องตามกฎหมายด้วยซ้ำแต่เราถ้าจะไปดูว่าโอ๊ยถูกต้องไม่ถูกต้องตามกฎหมายเนี่ยเราก็จะคุมกันระบาดไม่ได้ อันนี้ก็เหมือนกันมาที่บางซื่อนี่เราก็จะไม่ได้สนใจนะคะว่าถูกต้องหรือไม่ถูกต้องตามกฎหมายแต่ขอให้มีหลักฐานอะไรบางอย่างที่มายืนยันว่าคุณครูคนนี้แหละนะแล้วก็เพราะว่าทุกคนที่เป็นต่างชาติซึ่งไม่มีเลข13หลักของเราเนี่ยมาถึงเราต้องมาเจเนเรตคือมันต้องมาสร้างเลขประจำตัวของเขาใหม่ค่ะซึ่งทีนี้ก็จะใช้ได้ตลอดค่ะแล้วคุณหมอเคยเจอไหมคะแบบชาวต่างด้าวที่พี่ไม่มีหลักฐานอะไรสักใบเลยพี่มาตัวเปล่าๆบัตรประชาชนพี่ก็ไม่มีเลยของประเทศพี่อย่างเงี้ยค่ะมีไหมคะมีค่ะมีเราก็จะใช้วิธีถ่ายรูปแล้วก็ทำประวัติแล้วก็เจเนเรตเลขต่างหากขึ้นมาค่ะอ๋อเราก็เตรียมพร้อมรับมือนะคะแล้วชาวต่างชาตินี้เขาเลือกวัคซีนไหมคะคุณหมอหรือแล้วแต่เราเลยคะแล้วแต่เราค่ะส่วนใหญ่ต่างชาติมาเนี่ยก็จะแล้วแต่เราอย่างตอนนี้เนี่ยเข็มหนึ่งของบางซื่อเนี่ยก็คือนโยบายก็จะเป็นแอสตราแต่ถ้าสมมติว่าอยากได้ไฟเซอร์นะเราก็จะให้อะไรเงี้ยแต่ต่างชาติเขาจะไม่ค่อยกล้าขอไฟเซอร์อะไรเงี้ยแต่ถ้าคนไทยนี่ก็คือแบบขอไฟเซอร์หน่อยเถอะอะไรอย่างเงี้ยเราก็โอเคตามใจขอให้มาฉีดเถอะเอาที่สบายใจแต่คุณหมออย่างมีคุณผู้ชมบางคุณผู้ฟังบางท่านบอกว่าในกรณีเด็กเล็ก 5-11 ปีเนี่ยค่ะถ้าเกิดไม่เลือกซิโนแวคขอเป็นซิโนฟาร์มเรามีไหมคะเลือกได้ขนาดนั้นไหมคะซิโนฟาร์มไม่มีค่ะที่บางซื้อซิโนฟาร์มจะเป็นการสั่งเข้ามาของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์นะเพราะงั้นคือต้องไปตรงทางตรงกลุ่มของราชวิทยาลัยค่ะของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เพราะว่าของกระทรวงสาธารณสุขไม่ได้สั่งซิโนฟาร์มเข้ามาค่ะอันนี้ก็คือถ้าเกิดคุณพ่อคุณแม่อยากจะคือตอนนี้ถ้าเกิดแน่นอนคือเรามีซิโนแวคมีแอสตรามีไฟเซอร์ถูกไหมคะคุณหมอสามชนิดนี้ใช่ไหมคะค่ะซิโนฟาร์มไม่มีโมเดอร์นาไม่มีนะคะหมดไปแล้วมีแต่หมดไปแล้วนะคะถ้าใน3ชนิดวัคซีนนี้ไม่ถูกใจท่านก็อาจจะต้องไปหาในจุดอื่นๆเพิ่มเติมแต่ถ้าเกิดก็จะมีเหลือซิโนฟาร์มแหละซิโนฟาร์มก็จะเป็นที่ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ก็ยังมีค่ะหมอก็ยังเห็นให้บริการกันทุกวันอยู่เหมือนกันมีค่ะคุณหมอลูกดิฉันก็ไปฉีดที่นั่นละค่ะใช่นะฮะแต่เราก็ยินดีอยู่แล้วนะฮะให้ไปฉีดกันทุกคนจะฉีดที่ไหนก็ได้นะฮะวัคซีนอะไรก็ได้อะเราอยากจะให้ทุกคนได้ฉีดสักอย่างน้อยสักเข็มหรือ2เข็มคือเพราะโรคนี้เป็นโรคบัตรใหม่นะคะร่างกายเราชีวิตมนุษย์เรายังไม่เคยรู้จักอันเนี้ยแต่ถ้าสมมติว่าเราได้ฉีดบ้างเนี่ยมันก็เหมือนได้ซ้อมรบไปนิดนึงไม่ใช่แบบว่าพอเจอตัวจริงเข้ามาแล้วโอ้ทำอะไรไม่ถูกอะไรประมาณนี้ซึ่งถ้าเราเป็นคนแข็งแรงเราก็จะไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่แต่ถ้าสมมติว่าเป็นกลุ่มอ่อนแอเปราะบางอะไรประมาณนี้มันก็จะมีปัญหาขึ้นมาได้ค่ะใช่ค่ะเพราะงั้นก็คือที่ไหนก็ได้ค่ะไปฉีดเถอะค่ะสักเข็มนึงก็ได้นะคะเห็นด้วยคือไปฉีดที่ไหนก็ได้ค่ะแต่ถ้าเกิดเป็นศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อสบายใจได้เลยค่ะเรามืออาชีพเราฉีดมาเป็นปีแล้วนะคะใช่ค่ะก็เกือบปีแล้วประมาณ9-10เดือนแล้วค่ะค่ะ
แม่สุดยอดเลยนะคุณผู้ฟังเราก็ต้องขอขอบพระคุณนะคะคุณหมอมิ่งขวัญวิชัยดิษฐ์นะคะผู้อำนวยการสถาบันโรคผิวหนังและผู้อำนวยการศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อตลอดจนเจ้าหน้าที่ทุกท่านเลยนะคะที่ให้พี่น้องประชาชนที่ให้บริการพี่น้องประชาชนอย่างดียิ่งนะคะแล้วก็อย่างอดทนนะคะตอนนี้เป็น early bird นะคะก็คือก่อนนกแล้วนะคะถ้าก่อนนกก็ไม่รู้จะก่อนอะไรแล้วนะคะขนาดนี้พอแล้วนะเจ้าหน้าที่เขาเหนื่อยแล้วนะค่ะขอบพระคุณคุณหมอมิ่งขวัญอย่างยิ่งเลยนะคะขอบพระคุณมากค่ะยินดีค่ะเป็นกำลังใจให้นะคะเช่นกันค่ะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเอาละค่ะคุณผู้ฟังคะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่ช่วงหน้ามาติดตามกันต่อใน96พูดตรงประเด็นค่ะ 96.0 พูดตรงประเด็นกับออนอุมาเกษตรพืชผลผลิตรายการโดยบริษัทโอเคแมสจำกัดสนใจโฆษณาติดต่อ02-618-7781-4 หรือ081-421-469296.0 พูดตรงประเด็นกับออนอุมาเกษตรพืชผลช่วง Topic Talkสนับสนุนโดยสถาปนิกหลวงช่างของแผ่นดินผังเมืองของประชาชนกับกรมโยธาธิการและผังเมืองกลับเข้าสู่รายการ96พูดตรงประเด็นนะคะกับดิฉันออนอุมาเกษตรพืชผลค่ะช่วงนี้นะคะคุณผู้ฟังคะผลกระทบจากโควิด -19 เนี่ยก็สร้างความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนเยอะเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของปัญหาปากท้องด้วยนะคะต้องหารายได้เพิ่มขึ้นเรื่องของสุขภาพร่างกายก็ต้องระมัดระวังแต่มีสิ่งหนึ่งที่พี่น้องประชาชนต้องระมัดระวังเพิ่มเติมเป็นพิเศษก็คือเรื่องของแก๊งมิจฉาชีพโดยเฉพาะแก๊งคอลเซ็นเตอร์นะคะในวันนี้นะคะคุณผู้ฟังคะทางรายการได้เชิญท่านรองเลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือว่ากสทช.นะคะท่านรองเลขาสุทธิศักดิ์ตันตะโยธินมาร่วมพูดคุยในเรื่องนี้ค่ะสวัสดีค่ะท่านรองสุทธิศักดิ์คะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับผมค่ะตอนนี้นะคะเรื่องของแก๊งคอลเซ็นเตอร์นี่โอ้โหอารวาสหนักมากเลยนะคะพี่สุทธิศักดิ์ครับเพราะว่าขนาดตัวดิฉันเองต้องบอกเลยนะยังมี SMS มาเลยค่ะบอกว่าเป็นฝ่ายเค้าเรียกว่าอะไรนะช้อปปี้ของกระทรวงพาณิชย์ชวนทำงานพิเศษได้วันละ 3,000 บาทยังงงอยู่เลยว่าฮะกระทรวงพาณิชย์มีช้อปปี้ด้วยเหรอในกรณีนี้นะคะที่เขาส่งข้อมูลมาชวนทาง SMS ทางมือถือต่างๆกสทช.รับรู้ปัญหาเรื่องนี้แล้วมีการดำเนินการยังไงบ้างคะพี่สุทธิศักดิ์คะครับจริงๆต้องเท้าความเดิมก่อนนะครับท่านผู้ฟังครับก็เดิมเนี่ยจะเป็นการ SMS ใช่ไหมครับต่อไปเป็นพอเรา SMS เรามีการปิดเซ็นเตอร์เนมร่วมกับทางตำรวจสำนักงานตำรวจแห่งชาติตำรวจไซเบอร์นะครับก็ลดลงไปค่อนข้างเยอะนะครับก็ทำยากขึ้นพอยากขึ้นตอนนี้ก็โกงเริ่มมิจฉาชีพเริ่มไปใช้เป็นคอลเซ็นเตอร์ที่เป็นใช้เบอร์โทรศัพท์เข้ามาเลยนะครับตอนช่วงแรกนี่ก็เป็นเบอร์โทรศัพท์ที่เป็นเบอร์แลนด์ไลน์ธรรมดานี่แหละครับเบอร์มือถือธรรมดาเราก็เริ่มทยอยบล็อกไปเรื่อยๆแล้วเราก็เห็นภาพทราฟิกเราก็เลยมันก็เริ่มบล็อกได้เยอะขึ้นแต่ตอนหลังนี้ก็เริ่มเป็น VoIP แล้วนะครับไปใช้เป็น VoIP ที่อยู่รอบข้างประเทศเพื่อนบ้านเรานะครับในการที่โทรเข้ามาอาศัยที่โทรผ่านอินเทอร์เน็ตเป็นโทรผ่านอินเทอร์เน็ตเข้ามานะครับเป็นแก๊งคอลเซ็นเตอร์ใหญ่ที่เขาแล้วเราก็เลยมีการตรวจสอบแล้วก็มีการจับกุมได้ค่อนข้างเยอะใน2 3 สัปดาห์ที่ผ่านมาที่เราร่วมมือกับทางตำรวจสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับที่เราบูรณาการร่วมกันแล้วก็ออกเป็น14ข้อกลโกงที่ทางตำรวจออกมานะครับก็จะมีหลากหลายรูปแบบนะครับที่เกิดขึ้นนะครับเราก็มีการบูรณาการทำร่วมกับทางตำรวจแล้วก็ผู้ประกอบการของเราในการที่ผู้เสียหายเนี่ยแจ้งเบาะแสเบอร์ต้นทางมาเราก็จะไปมีการสอบสวนดูว่าต้นทางนี้ส่งมาจากที่ไหนเพื่อนบ้านประเทศไหนทราฟิกมาจากที่ใดแล้วเราก็จะบล็อกเบอร์เหล่านั้นไม่ให้เข้าแล้วเราก็เริ่มขยายส่งข้อมูลเหล่านี้ให้กับตำรวจก็ไปขยายผลในการจับกลุ่มที่เป็นที่มาที่ตำรวจได้ไปที่กัมพูชาเห็นไหมครับที่ผ่านมาก็ไปตามจับได้ทั้งหลายคนแล้วก็ในกรุงเทพหรือรอบข้างเองก็มีนะครับในรอบข้างบ้านเราก็มีค่อนข้างเยอะตอนนี้ก็เริ่มมีการทยอยที่เริ่มดำเนินการทางคดีต่อไปนะครับอันนี้ร่วมกับตำรวจเราก็มีการร่วมกับทางตำรวจแล้วก็ทางสำนักงานตำรวจทางแบงก์ชาติที่พยายามที่ตัดตอนในเรื่องของการกระทำความผิดเรื่องบัญชีนะครับไม่มีการโอนเงินออกไปได้อันนี้ก็จะเป็นการมีบูรณาการในการร่วมมือกันในการจะทำนะครับที่สำนักงานกสทช.ทำ
ครับโอ้ดีค่ะช่วยเหลือประชาชนเต็มที่นะฮะแต่ว่าในมาตรการต่างๆเหล่านั้นส่วนหนึ่งที่สำคัญมากนะคะคุณผู้ฟังเราคงต้องย้อนมาดูเรื่องของการป้องกันตั้งแต่ต้นก็คือในส่วนของพี่น้องประชาชนป้องกันตัวเองด้วยนะฮะอยากจะถามนะฮะพี่สุทธิศักดิ์ว่าเราได้ยินข้อมูลว่าทางกสทช.เนี่ยเตือนภัย14รูปแบบแก๊งมิจฉาชีพที่มาหลอกประชาชน14รูปแบบนี้มีรูปแบบยังไงบ้างคะจะได้ตั้งหลักกันจริงๆจะไม่ใช่เป็นกสทช.แล้วทีเดียวนะครับก็เป็นการทำงานต้นทางนี่คือจะเรามีการคุยกับทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่ออกมาเป็น14ข้อที่ให้ไปช่วยกันประชาสัมพันธ์ก็มีตั้งแต่ขายของออนไลน์แก๊งคอลเซ็นเตอร์เงินกู้ออนไลน์นะครับเงินกู้ดอกเบี้ยโหดดอกเบี้ยออนไลน์นะครับหลอกให้ลงทุนต่างๆนะครับแล้วก็ให้เล่นการพนันออนไลน์รวมถึงให้เป็นคลิกเป็นลิงก์มาเพื่อจะดูข้อมูลส่วนบุคคลเราเองลิงก์บอกว่าท่านได้รับเงินแล้วท่านใดท่านลิงก์เข้าไปกดลิงก์เข้าไปอะไรเงี้ยนะครับแล้วเป็นข่าวปลอมบ้างบน Facebook เป็นอะไรเงี้ยนะครับบางทีก็มีการเอารูปโป๊มาเป็นการล่อลวงก่อนแล้วก็กดเข้าไปดูก็จะเป็นการเข้าไปดูข้อมูลส่วนบุคคลของเราได้อะไรเงี้ยนะครับโฆษณาชวนเชื่อในการที่ไปทางงานต่างประเทศจะได้เงินเข้ามาอะไรเงี้ยนะครับก็จะมีหลากหลายรูปแบบขึ้นมานะครับแต่ตอนนี้ก็เริ่มเราก็พยายามจับตาอยู่ว่าจะมีรูปแบบใหม่ขึ้นมาอีกหรือเปล่านะครับในประเด็นนี้ครับแล้วทุกวันนี้เวลาพี่น้องประชาชนเขาได้รับข้อมูลทำนองอย่างที่พี่สุทธิศักดิ์พูดนะเราสามารถตรวจสอบหรือว่าใช้วิธีไหนได้ไหมครับเพราะบางทีต้องเรียนท่านผู้ฟังทุกท่านมิจฉาชีพก็มาเนียนมากนะคือมาแบบโอ้สมจริงสมจังแบบตอนนี้เนียนแบบจนบางทีเราก็ไม่รู้ว่าไหนจริงอันไหนปลอมเลยครับตอนนี้แต่ตอนนี้เราก็ต้องมีการที่ถ้าสมมติว่าประชาชนต้องขอความร่วมมือประชาชนนะครับถ้ามีข้อความหรือแก๊งคอลเซ็นเตอร์โทรเข้ามาในเรื่องเหล่านี้เนี่ยอย่าไปหลงเชื่อซะตอนแรกต้องมีวิธีตรวจสอบต้องทำยังไงครับมีขั้นตอนตรวจสอบเนี่ยจะตรวจสอบไปที่หน่วยงานอย่างเช่นว่าถ้าสมมติว่าล่อลวงไปว่าท่านได้รับเงินจากแบงค์ธนาคารนี้ท่านก็ต้องตรวจสอบไปที่ธนาคารนั้นๆนะครับว่ามีโปรโมชั่นหรือมีโครงการแบบนี้หรือไม่อย่างไรนะครับหรือถ้ามีไม่มั่นใจก็อาจจะต้องไปโทรไปที่ call center 1441ของสำนักงานตำรวจไซเบอร์นะครับที่เขาจะรับเรื่องแล้วตอนเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาเราเพิ่งไปเปิดในเรื่องของการแจ้งความออนไลน์ซึ่งประชาชนสามารถแจ้งความออนไลน์ได้ง่ายมากขึ้นนะครับก็จะเป็นการที่พอเรารู้ว่าแก๊งคอลเซ็นเตอร์เราแคปแค่หน้าจอว่ามีการโทรมาจากที่ไหนแล้วก็ถ้าอัดคลิปเสียงได้ยิ่งดีนะครับอัดคลิปปุ๊บเนี่ยเราก็ส่งไปที่แจ้งความไปที่ออนไลน์ตำรวจเนี่ยก็จะไปตามจับกุมนะครับก็คือมาทางตำรวจก็จะรับเรื่องแล้วมาประสานงานกับทางกสทช.แล้วก็ทางผู้ประกอบการของเรานะครับในการที่จะเสาะหาต้นทางหรือสอบหาหลักฐานต่างๆที่การกระทำความผิดที่บนออนไลน์ที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็ไปตามจับกลุ่มนะครับแล้วก็เป็นการป้องกันต่อไปนะครับอันนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่เราบูรณาการร่วมกันนะครับครับผมมีส่วนหนึ่งที่น่าสนใจมากนะพี่สุทธิศักดิ์คุณผู้ฟังที่เคารพก็คือบางครั้งเป็นลักษณะที่เขาแจ้งให้เราติดต่อกลับไปตามเบอร์นี้ว่าเป็นเบอร์ของปปส.สมมุตินะคุณผู้ฟังแล้วเขาก็กล้าให้เบอร์ด้วยนะคะพี่สุทธิศักดิ์เขาก็ให้เบอร์02แล้วเพื่อนดิฉันนะคะคุณผู้ฟังก็กดไปนะเข้าไปถาม Google เลยว่าปปส.สมมุตินะหมายเลขเบอร์โทรศัพท์ติดต่อมาเลยแล้วก็เป็นเบอร์ตรงกับที่เขาให้มาด้วยเราก็เลยสงสัยว่าเอ้ยทำไมเขากล้าให้เบอร์ที่ตรงกันแล้วเวลาเราโทรไปมันจะเป็นเบอร์ของปปส.ตัวจริงหรือเป็นเบอร์ของเขากันแน่คะที่จริงตรงนี้ก็ผมเข้าใจว่าตอนนี้เริ่มจะเอาข้อจริงๆมิจฉาชีพเหล่านี้เขาจะทำรูปแบบหลายรูปแบบเขารู้ว่าเบอร์ปปส.เป็นเบอร์กลางเขาก็จะเอาตัวนี้แหละเป็นการ call center ในการที่โทรไปหาผู้เสียหายหรือประชาชนเราแล้วก็หลอกว่าเราต้องโทรกับเบอร์นี้นะครับแต่เนี้ยตอนนี้เนี่ยถ้าโทรกับเบอร์นี้ตอนนี้เราบล็อกทั้งหมดแล้วนะครับเบอร์ต่างๆสิ่งเหล่านี้เนี่ยเราอย่างเช่นว่าเมื่อก่อนเนี่ยเขาจะใช้เบอร์ทางปปส.แมปปิ้งมาจากต่างประเทศเลยเป็นเบอร์02มาเลยซึ่งตอนหลังนี้เราจะบล็อกเลยไม่พวกไม่ให้คอเหล่านี้เนี่ยเข้ามาในประเทศนะครับที่ไม่ใช่เป็นคอเพราะ02เนี่ยคือคอที่เป็นเหมือนถึงว่าคนจะโทรในประเทศเท่านั้นเพราะฉะนั้นถ้ามีโทรมามีเบอร์นี้โผล่มาจากต่างประเทศเข้ามาเนี่ยแสดงว่าไม่ใช่ละเราจะให้ทางต้นทางเกตเวย์ของแต่ละบริษัทเนี่ยบล็อกทันทีไม่ทราฟิกที่เข้ามาซึ่งตอนหลังก็ลดขึ้นไปก็ค่อนข้างเยอะแต่จะไปในรูปแบบใหม่มากขึ้นนะครับเราก็พยายามที่ทำอยู่ตอนนี้นะครับคือไม่จะไม่มาถึงประชาชนแล้วใช่ไหมถ้ารูปแบบใช่ครับพวกเบอร์ที่แบบเบอร์02ที่มาจากต่างประเทศเนี่ยจะไม่มีแล้วนะครับจะน้อยลงไปครับค่ะพี่ไปแล้วค่ะพี่สุทธิศักดิ์คะแล้วกรณีที่เป็น SMS อะค่ะอย่างที่ปุ๊กเกริ่นเมื่อสักครู่นี้ที่บอกว่าเป็นจากช้อปปี้ของกระทรวงพาณิชย์
จะส่งเสริมให้คุณมีรายได้พวกนี้เราบล็อกทันบล็อกได้ไหมฮะตอนนี้ก็ตอนนี้เนี่ยคือถ้าเป็น SMS เนี่ยถ้าเป็นต้องยอมรับอย่างนึงถ้าเป็น iMessage ที่มาจากต่างประเทศจริงๆเนี่ยเราก็จะบล็อกลำบากเหมือนกันนะครับเพราะเป็น iMessage ที่เข้ามาเราไม่สามารถบล็อกทั้งหมดได้นะครับเซนเดอร์เราจะไม่รู้หรือปัจจุบันเนี่ยมีแม้กระทั่งเป็นลิงก์เป็นเว็บไซต์ที่ส่งมาทาง iMessage นะครับแล้วก็มีการประสานงานไปทาง Apple นะครับในการที่จะกรองเว็บเหล่านี้พอเรารู้ปุ๊บเนี่ยก็จะบอกว่าเว็บเหล่านี้เป็นเว็บที่เป็นวิชาชีพนะให้เขากรองออกไปเขาก็จะไปบาออกไปไม่ให้เข้ามาในประเทศได้นะครับแต่เขาจะเปลี่ยนไปเรื่อยวิชาชีพก็จะต้องเปลี่ยนไปเรื่อยเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่เราอยากจะเราคงป้องกันคือทางเราคงป้องกัน 100% คงเป็นไปไม่ได้ทีนี้เราอยากได้ความร่วมมือจากประชาชนอย่างแรกก็คือว่าถ้ารู้แล้วรีบแจ้งเรามาเราก็จะได้บล็อกให้ได้เร็วขึ้นใช่ไหมครับมันก็สามารถที่จะช่วยในการที่ไปทำวิชาชีพไปหลอกคนอื่นได้จำกัดวงในการที่จะไปหลอกคนอื่นได้นะครับแล้วก็สองคือประชาชนอย่าไปหลงเชื่อพวกเรื่องเหล่านี้ทั้งหมดเลยนะครับเราต้องสร้างความรู้ให้กับประชาชนเราด้วยนะครับตรงนี้ครับค่ะคือในกรณีนี้นะครับมีคุณผู้ชมบางท่านคุณผู้ฟังบางท่านเนี่ยได้รับ SMS ค่ะพี่สุทธิศักดิ์แล้วก็อยากจะช่วยจับโจรหรือไงไม่ทราบก็เข้าไปก็กด ID Line 500008อย่างที่เขาแนะนำพอเข้าไปปุ๊บดิฉันก็เป็นคนหนึ่งนะเคยลองเหมือนกันพี่สุทธิศักดิ์เฮเลนมาเลยเขาใช้ชื่อว่าเฮเลนแล้วเขาก็บอกว่ามีงานพิเศษให้ทำได้รายได้วันละ 3,000 นะคะอันดับแรกคุณต้องเริ่มจากกรอกข้อมูลเข้าไปในระบบนะคะพี่สุทธิศักดิ์คุณรู้ฟังดิฉันก็แกล้งดิฉันก็บอกว่าทำไม่เป็นงงดิฉันก็พิมพ์ไปสักพักหนึ่งเฮเลนก็ตอบมาไม่ยากหรอกค่ะดูตามนี้นะแล้วก็ส่งมาเป็นคลิปเลยค่ะส่งมาเป็นคลิปให้ดูแล้วบอกขั้นตอนที่1ทำมาดิฉันก็บอกว่ายากไม่เอาดีกว่าดิฉันก็ตอบไปเขาก็บอกมาว่าพยายามอีกนิดนะคะแล้วเขาก็ส่งคลิปมาให้อีกโอ้โหเฮเลนขยันมากท่านครับเนี่ยขยันอย่างนี้ถ้าประชาชนทราบนะครับรีบแจ้งเรามาเลยนะครับเราก็จะมีการให้โอเปอเรเตอร์แต่ละไลน์บล็อกในเรื่องของคุณเฮเลนนี้นะครับก็มีบางคนนะครับที่ไปตอบโต้แล้วก็เล่นแบบท้าทายกันเลยก็มีเยอะใช่บางคนนี่เขารอเลยนะว่าเมื่อไหร่ควรเลยครับใช่เมื่อไหร่คอลเซ็นเตอร์จะมาถึงเขาสักทีคือเขาเตรียมบทเขาเตรียมสคริปต์เลยว่าจะอํากับยังไงเนี่ยไม่มาอะไรเงี้ยก็ทำให้คอลเซ็นเตอร์เริ่มงงเหมือนกันนะผมก็ได้ข่าวมาพี่สุทธิศักดิ์ตัวพี่เองเคยเจอ SMS หรือว่าเจอตัวสายคอลเซ็นเตอร์อย่างนี้หรือแม้แต่เดี๋ยวนี้มันมีเป็นจดหมายด้วยนะคะพี่สุริศักดิ์มีแบบเป็นทำส่ง EMS ส่งจดหมายตาครุฑมาแล้วให้ติดต่อสแกน QR code หรือโทรกลับไปตามเบอร์นี้ก็ได้ใช่ตอนนี้คือความปลอมแปลงบนทางโลกโซเชียลมันค่อนข้างเยอะอะครับอย่างที่บอกเราก็ต้องพึงระวังไว้หน่อยนึงท้ายสุดเนี่ยมันอย่างที่ผมเรียนว่าเราอาจจะกัน 100% เนี่ยคงเป็นไม่ได้แต่ก็ประชาชนก็ต้องช่วยกันในเรื่องของเราต้องสร้างองค์ความรู้หรือสร้างให้ประชาชนรับรู้ว่าเหลี่ยมที่ผู้ชาชีพเขาจะทำเนี่ยคืออะไรบ้างแล้วเราต้องป้องกันยังไงไม่ให้ไปโดนหลอกโดนเป็นเหยื่อของผู้ชาชีพเหล่านี้ครับและในการนั้นเราก็เก็บข้อมูลเหล่านี้ไว้เพื่อให้ตำรวจเนี่ยไปดำเนินการทางคดีในเรื่องของการจับกลุ่มต่อไปซึ่งผมเชื่อได้ว่ามันก็อาจจะลดน้อยลงไปเรื่อยๆถ้ามีการจับกลุ่มไปเรื่อยๆนะครับซึ่งตรงนี้แต่สิ่งที่ต้องยอมรับอย่างหนึ่งเดี๋ยวนี้ทัฟฟิกเนี่ยจะอย่างที่บอกคือว่าพอเป็นอินเทอร์เน็ตเนี่ยโลกอินเทอร์เน็ตมันกว้างขึ้นเร็วขึ้นใช้งานเข้ามาได้มากขึ้นคนก็จะมีสิ่งที่มาวิ่งอยู่บนอินเทอร์เน็ตค่อนข้างเยอะนะครับทั้งคนดีและไม่ดีนะครับเราต้องไม่ให้คนไม่ดีอยู่ในโลกอินเทอร์เน็ตเรานะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราต้องพยายามทำนะครับในขณะเดียวกันเราก็ต้องให้ประชาชนเราได้มีองค์ความรู้ในเรื่องหลอดดีด้วยนะครับผมครับในกรณีนี้ยังมีมาตรการที่กสทช. อยากจะทำเพิ่มหรือว่าอยู่ระหว่างหาแนวทางมีครับเชิญครับมีตอนนี้เรากำลังยกเรามีการคุยไปในการยกระดับขึ้นไปเราจะให้เหมือนกับใส่ prefix เข้าไปในทุกคอที่มาจากต่างประเทศที่เป็น VOIP นะครับก็จะเป็นว่าให้ประชาชนพึงระวังว่าคอเราที่มาจากต่างประเทศคือมีเครื่องหมายบวกเข้ามาเนี่ยท่านต้องพึงระวังแล้วว่าเป็นคออาจจะเป็นทั้งดีและไม่ดีได้เพราะฉะนั้นการรับคอที่เรารู้เนี่ยถ้าเราไม่มีญาติพี่น้องอยู่ต่างประเทศหรือไม่มีใครเดินทางอยู่ต่างประเทศเลยถ้ามีคอแบบเครื่องหมายบวกเข้ามาเนี่ยท่านไม่ต้องไปรับเลยเพราะผมเชื่อได้ว่าเราถ้าเราไม่มีญาติไปอยู่ต่างประเทศหรือญาติพี่น้องอยู่ต่างประเทศไม่ต้องไปรับนะครับหรือถ้าเป็นบวกแล้วถ้าไม่ใช่เป็นเบอร์โทรที่เราคุ้นเคย
ใช่ไหมครับเบอร์โทรที่เรารู้ว่าเป็นเบอร์โทรญาติพี่น้องเราแต่ไปอยู่ต่างประเทศเนี่ยเราค่อยรับแต่ถ้าไม่ใช่เนี่ยเราก็ไม่ต้องรับอันนี้ก็เป็นการที่ยกระดับขึ้นมาอีกอันหนึ่งนะครับแต่มาตรการทางเทคนิคเนี่ยเรามีค่อนข้างจะเยอะขึ้นและมีการจับพฤติกรรมมากขึ้นนะครับแต่เราก็บอกไม่ได้เป็น 100% เพราะว่าถ้าบอกไปบางทีวิชาชีพจะเอาไปเตรียมกันหลบหลีกอีกเข้าใจเข้าใจเราบอกเท่าที่บอกได้ดีกว่าใช่ใช่ครับเทคนิคเนี่ยตอนนี้เรากำลังทำลึกเข้าไปถึงจนถึงขั้นที่ว่าเราจะรู้ทับรู้พฤติกรรมของคนที่คอลเซ็นเตอร์เหล่านี้แล้วว่าขั้นโทรแบบไหนโทรอย่างไรนะครับครับผมมีอย่างหนึ่งที่เราก็จะตามจุดใช่แล้วเราก็ร่วมมือกับตำรวจเนี่ยจะตามเอาข้อมูลเหล่านี้ไปตามจับกลุ่มนั่นดีค่ะดีค่ะพี่สุทธิศักดิ์อย่างบางครั้งประชาชนรู้เท่าไม่ถึงการเผลอกดตามที่เขาบอกแต่ว่าพอกดไปปุ๊บก็กดแล้วก็เริ่มรู้ทันแล้วคือยังไม่ได้เสียเงินก็ต้องยกเลิกเลยต้องออกเลยครับไม่ต้องไปกดคือถ้ากดไปแล้วเนี่ยถ้าเขาโอนเงินอะไรเงี้ยท่านไม่ต้องโอนถ้าไม่โอนก็ไม่มีความเสียหายเกิดไม่ถูกล้วงข้อมูลใช่ไหมบางคนบอกว่าไม่ได้โอนหรอกแต่กลัวว่าเขามีรหัสไอ้เขาเข้าถึงเราแล้วจะถูกดูดข้อมูลไหมเราเผลอคลิกเข้าไปนะครับเราก็ต้องรีบออกทันทีนะครับพอคลิกเข้าไปปุ๊บท่านต้องรีบออกทันทีนะครับรีบออกมาแล้วท่านก็ปิดไอตัวข้อความเหล่านั้นซะปิดไอที่การเชื่อมต่อตรงนั้นพอมาเนี่ยมันอาจจะมีอะไรฝังอยู่ได้แต่เราก็มันก็อาจจะทำยากขึ้นนะครับถึงขั้นต้องไปแจ้งความไหมฮะมันจะเป็นการวิตกเกินไปไหมว่าเราไม่ต้องทำขนาดนั้นตำรวจเนี่ยคือเขาจะแจ้งรับแจ้งความก็ต่อเมื่อมีความเสียหายเกิดขึ้นนะครับอย่างเช่นเจ้าทุกข์ก็จะมีการโอนเงินไปเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นความเสียหายที่เกิดขึ้นแต่ถ้าเป็นการล้วงข้อมูลหรืออะไรเงี้ยก็เหมือนกับเป็นล้วงข้อมูลแล้วเขาแทบพิสูจน์ได้ว่าเป็นการเอาข้อมูลไปจริงเนี่ยผมว่าก็มีความเสียหายได้อย่างหนึ่งก็มีพรบข้อมูลส่วนบุคคลอยู่นะครับแต่ถ้าส่งมาแบบเยอะๆแล้วเราไม่ได้กดลิงก์ดูไม่ได้อะไรเลยแต่เราไม่รำคาญเนี่ยมันก็จะสร้างความรำคาญให้กับเราแค่นั้นเองแต่ถ้าเราไม่รับไปเรื่อยๆเนี่ยผมเชื่อได้ว่าทางคอลเซ็นเตอร์เขาก็จะไม่โทรมาอีกอย่างเบอร์ผมบางทีโทรมา10คอเงี้ยผมไม่รับเลยนะฮะผมก็ทิ้งไว้เงี้ยกดปิดเขาก็รู้แล้วว่าเราไม่เล่นเขาไปเปลี่ยนเป้าหมายไปนะครับค่ะในส่วนนี้สายด่วนของกสทช.เรามีเปิดรับมี 1,200 ครับ1200ก็จะมีอยู่ครับครับอันนี้คือทั้งกสทช.อาจจะไม่ต้องอาจจะไม่24ชั่วโมงเหมือนกับทางตำรวจที่1441นะครับครับในกรณีนี้ถ้าหากว่าพี่น้องประชาชนโทรไปแจ้งที่กสทช.นี่ต้องควรจะเตรียมข้อมูลอะไรเพื่อบอกเจ้าหน้าที่กสทช.เพื่อให้เกิดประโยชน์ที่สุดถ้ากสทช.จะทับเป็นเรื่องมาคือเรามีประกาศเรื่องร้องรับเรื่องเป็นเรื่องร้องเรียนเนี่ยก็ต้องหนึ่งคือท่านต้องแสดงตัวตนบัตรประชาชนคือต้องแท็กกลับไปได้ว่าเป็นตัวท่านจริงตัวจริงนะครับใช่บางทีประชาชนก็ไม่เข้าใจว่าเอ้ยทำไมต้องเอาบัตรประชาชนนี่เหรอบางทีเราจะโทรติดต่อกลับไปเนี่ยไม่ได้นะครับบางทีเหมือนกับว่าเป็นลอยๆมาเราก็ทำไม่ได้ใช่ไหมครับก็ต้องมีอะไรที่ยืนยันตัวตนจริงแล้วก็มีเหตุการณ์จริงๆว่าท่านเป็นผู้เสียหายจริงๆที่เกิดขึ้นนะครับแล้วเข้าข่ายว่าท่านเป็นความคนที่เสียหายที่ตามมาก็มีการแจ้งเบอร์โทรบัตรประชาชนเลขที่บัตรแล้วก็เบอร์โทรติดต่อแล้วก็เขียนข้อแบบว่าเป็นเรื่องอะไรที่ท่านโดนในวิชาชีพเหล่านี้แล้วก็ถ้ามีหลักฐานแคปหน้าจอไว้หรือมีหลักฐานพวกเสียงอัดคลิปไว้ได้ยิ่งดีนะครับตัวนี้ก็จะเป็นอะไรที่มาเราก็จะมามีการประสานงานต่อกับทางโอเปอร์แล้วก็ทางตำรวจนะครับครับแต่ข้อมูลตรงนี้ก็จะเป็นความลับพี่น้องประชาชนไม่ต้องห่วงใช่ใช่ครับความลับทางประชาชนไม่ต้องห่วงครับตรงนี้ครับเพราะเรามีข้อมูลพรบข้อมูลส่วนบุคคลอยู่นะครับครับอยากเรียนทำความเข้าใจนิดนึงครับคือถ้าจะว่าไปแล้วนะคุณผู้ฟังที่รับสายด่วนของกสทช.เนี่ย1200หรือ1200เนี่ยไม่ได้มีแค่การรับเรื่องราวร้องทุกข์เกี่ยวกับกองแก๊งคอลเซ็นเตอร์ที่โทรมาหลอกเราเรายังรับอีกหลายเรื่องที่ช่วยประชาชนใช่ไหมครับพี่สุทธิศักดิ์ใช่ใช่ครับก็จะมีหลายเรื่องเลยครับตั้งแต่เรื่องท่านคิดว่าการให้บริการไม่เป็นธรรมกับประชาผู้บริโภคท่านก็สามารถร้องเรียนมาได้แต่อย่างที่บอกว่าการที่เราจะรับเป็นเรื่องร้องเรียนมันอาจจะต้องมีขั้นตอน1 2 3 4นิดนึงนะครับครับฉะนั้นพี่น้องประชาชนบางคนบอกว่าอย่างเห็นการนำเสนอข่าวขออนุญาตนะฮะอันนี้เสริมนิดหนึ่งนอกเหนือจากคอนเสิร์ตเห็นการนำเสนอข่าวของโทรทัศน์บางช่องซึ่งบางคนบอกโอ้โหมันจงขึ้นมันแรงมันไม่เป็นกลางเลยเนี่ยจะแจ้งหน่วยงานไหนแจ้งกสทช.ได้ไหมเนี่ยเพราะได้ข่าวว่าเขาเอาสัมปทานสัญญาณจากกสทช.นี่นะอันนี้สามารถทำอะไรได้บ้างไหมครับได้ครับก็แจ้งมาที่ศูนย์พันสองของเราได้นะครับเรื่องร้องเรียนเราก็จะมีคณะกรรมการคณะทำงานเป็นอนุที่ดูแลเรื่องนี้อยู่นะครับอย่างบางเรื่องถ้าหากว่าเป็นกระแสอย่างขออนุญาตนะฮะอย่างกระแสของน้องแตงโมที่สื่อเล่นกันนำเสนอกันเยอะแล้วในบาง
บางประเด็นก็ค่อนข้างลึกจนดูแล้วแบบโอ้โหน่าจะไม่ตรงตามจรรยาบรรณหรือน่าจะแรงเกินไปตรงนี้กสทช.ไม่แน่ใจว่าได้รับแจ้งบ้างไหมหรือเห็นในกรณีนี้ดูว่ามีกรณีนี้หรือเปล่านะครับว่ามีการแจ้งมาหรือเปล่าหรือมีการเนื้อหาอะไรอย่างนี้แต่จริงๆเรามีคณะกรรมการที่เกี่ยวพวกเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องรับเรื่องร้องเรียนอยู่นะครับในการใช้บริการต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับซึ่งตรงนี้ก็เปิดกว้างว่าถ้าเกิดพี่น้องประชาชนรู้สึกว่าเอ๊ะมันไม่น่าจะถูกต้องเหมาะสมก็โทรมาหากสทช.เราก็จะได้ตรวจสอบอย่างนั้นใช่ไหมฮะท่านใช่ครับก็จะมีกระบวนการตรวจสอบรับเป็นเรื่องร้องเรียนหรือไม่อันแรกก่อนนะครับว่าองค์ประกอบในการที่ร้องเข้ามาเนี่ยเป็นถือว่าเป็นองค์ประกอบที่เข้ากระบวนการร้องเรียนได้นะครับเราก็จะรับเข้ามาพอรับมาปุ๊บเราก็จะมีคณะอนุกรรมการขึ้นมาดูทั้งในด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์กับกิจการโทรคมนาคมก็จะมีแต่ละด้านนะครับแล้วก็จะมาพิจารณาดูว่าจริงแค่อย่างไรตามกฎหมายที่เรามีอยู่ค่ะคือคุณผู้ชมบางท่านอาจจะไม่รู้ว่าเอ๊ะเขามีการดำเนินการยังไงแต่ดิฉันเคยได้ข่าวนะครับว่าปรับจริงนะฮะมีปรับสถานีเสียเงิน500,000กันเป็นเรื่องเป็นราวนะฮะบางทีการออกอากาศในเคเบิลในแล้วบอกรับสมาชิกหรือไม่บอกรับสมาชิกบางทีช่องสาธารณะก็โดนนะช่องมาตรฐานช่องใหญ่ๆก็โดนใช่ครับครับผมแสดงว่าตรงนี้เนี่ยกสทช.ก็มีการดำเนินการกับคนที่ทำผิดระเบียบแน่นอนไม่ต้องห่วงไม่ได้ปล่อยไว้ครับใช่ครับเรามีกระบวนการของเราอยู่ตามกฎหมายที่เราทำนะครับค่ะครับผมฉะนั้นพี่น้องประชาชนก็สามารถมีส่วนร่วมช่วยแนะนำกันเข้ามาได้นะทั้งเรื่องคอร์เซ็ปต์หรือเรื่องอื่นๆที่มีการนำเสนอผ่านสื่อโทรทัศน์วิทยุที่อยู่ในกำกับดูแลของกสทช.ค่ะต้องขอขอบพระคุณนะคะท่านรองสุทธิศักดิ์ตันตะโยธินรองเลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือว่ากสทช.ขอบพระคุณมากๆเลยนะคะครับครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะเอาละค่ะคุณผู้ฟังครับวันนี้นะ 96.0 ของเรานะคะก็นำข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับคุณผู้ฟังให้รู้เท่าทันสถานการณ์บ้านเมืองนะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในรายการ 96.0 พูดตรงประเด็นกับออนอุมาเกษตรพืชผลด้วยการแนะนำรายการติชมหรือฝากประเด็นข่าวที่คุณสนใจและต้องการคำตอบได้ที่02-618-7781-4 หรือ081-421-4692ติดตามรับฟัง 96.0 พูดตรงประเด็นกับออนอุมาเกษตรพืชผลแสะประเด็นข่าวบอกเล่าด้วยความจริงได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 11-12 นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน FM 96.0 MHz ผลิตรายการโดยบริษัท OKMAS จำกัดสนใจโฆษณาโทร02-618-7781-4 หรือ081-421-4692